ช่วงเนี้ยใกล้เทศกาลกินเจแล้วสินะใช่จ้าพูดจะมีแนะนำสักเมนูนึงปะงั้นพี่จะทำเมนูลาเต้เย็นสูตรเจให้นะพี่จะใช้ผงกาแฟ18กรัมแล้วพี่ใช้กาแฟอะไรอ่ะอ๋อใช้เป็นกาแฟสูตรนี้หอมเข้มข้นกลมกล่อมมากเลยอ๋อโอเคชงต่อเลยเดี๋ยวรอชิมแล้วแทนกาแฟด้วยใช้แรงจากหัวไหล่กดลงไปสกัดกาแฟจากเครื่องชงให้ได้120 ml จากนั้นเทนม150 ml ผสมกับน้ำเชื่อม30 ml แล้วคนให้เข้ากันใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วแล้วเทช็อตกาแฟลงไปแบบนี้เลยที่ร้านพี่อ่ะขายแก้ว45บาทเพราะว่าต้นทุนอ่ะประมาณ20บาทมาหาพี่มายเนี่ยไม่มีผิดหวังจริงๆลองชิมดูอ๋อพี่ขอแนะนำเลยนะถ้าที่ร้านของใครมีเมนูเทศกาลแบบเนี้ยรับรองว่าจะช่วยดึงดูดลูกค้าได้ดีเลยแหละหืมอร่อยอ่ะพี่มายบอกเลยว่ากลมกล่อมเข้ากันมากหอมกาแฟด้วยเอ้าออเดอร์มาพอดีเลยลาเต้สูตร75แก้วกลับก่อนนะพี่มายบ๊ายบายเอ้าอย่าเพิ่งไปอยู่ช่วยพี่ก่อนน้องไอ้